ให้กับผู้ที่มีความคุ้มครองความดีนะคะและในวันในเวลา10:15 นนะคะจะเป็นการแถลงข่าวผลงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการปราบปรามการทุจริตนะคะการตรวจสอบทรัพย์สินนะคะรวมถึงด้านการป้องกันการทุจริตและของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็ได้มีภารกิจหลักๆภารกิจหลักๆก็คือ3ด้านนะครับก็คือในด้านการป้องกันการทุจริตนะครับแล้วก็ในด้านการปราบปรามการทุจริตนะครับแล้วก็ในส่วนด้านที่3ก็คือด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนั้นนอกจากจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นข้าราชการประจำนะครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเราก็ยังมีคณะกรรมการนะครับมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนะครับซึ่งมีทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับในโอกาสนี้อยากจะขอแนะนำท่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดก่อนนะครับก็คือท่านแรกนะครับท่านนาวาอากาศเอกดร.พิสิทธิ์ประเสริฐศรีนะครับท่านประธานกรรมการครับท่านที่สองขออนุญาตไปด้านนู้นนะท่านที่สองของท่านว่าที่ร้อยตรีสมศิลป์นะฮะสุนันท์นะครับกรรมการปปช.นะครับแล้วท่านที่3ก็คือท่านสมยศจันทวีสุขนะครับเป็นกรรมการปปช.ทางด้านขวามือของผมนะครับก็คือท่านดร.สวัสดิ์ วิทยาธารนะครับกรรมการปปช.นะครับแล้วท่านที่5นะครับท่านสาครินทร์ดวงสว่างนะครับซึ่งทราบว่าทางพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะรับผิดชอบหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่จะต้องดำเนินการนะครับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงผิดปกติถือว่าเป็นเรื่องร่ำรวยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐใดนะถ้าท่านเห็นว่ามีความผิดปกติในเรื่องของทรัพย์สินท่านก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลมาที่สำนักงานปปช.ไม่เบี่ยงระดับไม่ได้เลื่อนระดับไม่เหมือนกรณีที่เป็นการกล่าวว่าเป็นเรื่องของท่านท่านดีพลทิศรีท่านเป็นประธานองค์การอายัดทรัพย์สินไป149 ล้านไม่ใช่600 ล้านนะครับทีนี้ในส่วนของด้านการป้องกันนะครับในด้านการป้องกันการทุจริตครับในด้านการป้องกันนี้ในส่วนของภารกิจของท่านคณะกรรมการผมก็จะได้ให้ท่านทางคณะกรรมการเรียนให้ทราบว่าครับครับในส่วนการดำเนินการในด้านการป้องกันการทุจริตนั้นนะครับทางสำนักงานปปช.ก็เป็นผมก็ต้องกล่าวว่าผมขอขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกแขนงมากๆนะครับผลของคดีบนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ชื่นชมปปช.ทำการนะครับเขาชื่นชมผลงานของทำการบนเราแล้วก็ชื่นชมปปช.ชื่นชมพวกผมพวกที่ได้ร่วมส่วนรถไอโฟน4นะคะสีดำนะคะเมื่อวันที่5 เมษายน 2558นะคะก็คืออาสาวโชตินภาชูยศค่ะหรือน้องพิมขอแนะนำตัวให้กับท่านผู้สื่อข่าวตัวเองมอบเป็นโอกาสที่ขอบคุณนะคะให้กับวิวด้วยค่ะขอเรียนท่านด้านนะคะการในบ้านเมืองแล้วยังได้รับแต่งตั้งขึ้นมาทำให้เด็กมองดูนะว่าผมออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ที่ไหนทั้งกรุงเทพเขาก็บอกว่าที่สมศรีกล้าผมกล้าให้ถูกฟ้องเพราะอะไรการรออาญาหนึ่งเมื่อศาลปกครองเขาสั่งให้ดำรงตำแหน่งกลับคืนแม้ศาลปกครองสื่อมวลชนนะครับเป็นโครงการที่คิดว่า
น่าจะทำให้สื่อมวลชนพวกเราได้รับเกียรตินะครับฉะนั้นเรากำลังยกร่างอยู่ครั้งต่อไปประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเข้าปลายเดือนกรกฎาคมที่20 ถึง 23ประจำวันโบราณสถานนี้เองนะครับก็ผมจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนทั่วถึงนะครับอย่างทั่วถึงก็หวังจากท่านนี้นะที่จะได้เป็นเครือข่ายเป็น